ดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันต่อนะครับซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในที่นี้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้นนะครับการจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของค่าใช้จ่ายประเภทค่าวัสดุนะครับซึ่งค่าวัสดุเนี่ยก็หมายถึงรายจ่ายให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติก็มีอายุการใช้งานไม่ยืนนานนะครับสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และวัสดุเครื่องแต่งกายกันนะครับว่ามีวัสดุประเภทใดบ้างนะครับสำหรับการจำแนกงบประมาณในเรื่องของวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เนี่ยนะครับสำหรับวัสดุคงทนเนี่ยเขาก็ได้แก่นะครับยกตัวอย่างเช่นขาตั้งกล้องขาตั้งเขียนภาพกล่องและละวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์เครื่องกรอเทปเลนส์ซูมกระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูปป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลากป้ายประชาสัมพันธ์เป็นต้นนะครับส่วนวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เป็นที่เป็นประเภทวัสดุสิ้นเปลืองเนี่ยก็ได้แก่ผู้กันสีกระดาษเขียนโปสเตอร์ฟิล์มเมมโมรี่การ์ดฟิล์มสไลด์แถบบันทึกเสียงหรือภาพนะครับซึ่งจะเป็นภาพยนตร์วิดีโอเทปแผ่นซีดีรูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพถ่ายดาวเทียมเอกสารแพร่เผยแพร่ผลการดำเนินงานเป็นต้นนะครับนี่เป็นประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของวัสดุเครื่องแต่งกายประเภทคงทนนะครับก็ได้แก่เครื่องแบบชุดปฏิบัติงานเสื้อกางเกงผ้าเครื่องหมายต่างๆถุงเท้าถุงมือรองเท้าเข็มขัดหมวกผ้าผูกคอเสื้อสะท้อนแสงเสื้อชูชีพชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟแต่ไม่รวมถังออกซิเจนชุดประดาน้ำไม่รวมถังออกซิเจนเครื่องแต่งกายสำหรับงานกวาดถนนล้างท่อใส่สารเคมีเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุขชุดนาฏศิลป์ชุดดุริยางค์เป็นต้นนะครับเป็นวัสดุเครื่องแต่งกายประเภทวัสดุคงทนนะครับส่วนวัสดุเครื่องแต่งกายประเภทวัสดุสิ้นเปลืองก็ได้แก่วุฒิบัตรของอปพร.บัตรประจำตัวอปพร.เข็มเครื่องหมายอปพร.เป็นต้นนะครับ